ที่สปป.ลาวอะค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ยินข่าวมาว่ามีการจัดตั้งธนาคารทองคำลาวเกิดขึ้นอันนี้เรื่องจริงไหมคะผมต้องบอกก่อนนะว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ครบถ้วนประเด็นก็คือว่ามีบริษัทเอกชนของลาวซึ่งเขาเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการลงทุนค่อนข้างเยอะอะนะชื่อว่าบริษัท PTL Holding ค่ะเขาร่วมมือกับทางกระทรวงการคลังของทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยจัดตั้งเป็นธนาคารทองคำคือยังงงๆอยู่นะว่าตัวธนาคารเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ปกติเวลาเราพูดถึงธนาคารก็ทำธุรกิจรับฝากเงินแล้วก็ปล่อยสินเชื่ออันนี้เป็นธุรกิจพื้นฐานอันนี้มันเป็นธนาคารทองคำนี่ยังงงๆอยู่นะแต่เท่าที่ประติดประต่อได้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องหนี้ต่างประเทศเยอะ2ทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเนี่ยค่อนข้างต่ำนะเรียกว่าหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับทุนสำรองเนี่ยเกือบจะเรียกว่า 100% แล้วก็หนี้ต่างประเทศประมาณ 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะมันมากกว่าทุนสำรองที่เขามีเยอะอันนี้ก็เลยทำให้ค่าเงินกีบเนี่ยตกต่ำรัฐบาลลาวก็พยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าการเกิดขึ้นของธนาคารที่ว่าซึ่งให้เอกชนเป็นคนทำแล้วมาเชื่อมโยงกับกระทรวงการคลังของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยผมยังงงๆอยู่ค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยมันเขาพูดถึงตัวเลขหนึ่งซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อว่าจะจริงนะบอกว่าคนลาวเนี่ยถือทองเอาไว้ที่บ้านคิดเป็นมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ 10,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งผมคิดว่าตัวเลขนี้ผมไม่รู้จะ verify ยังไงแต่ว่าประเด็นอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งค่ะประเด็นถัดมาก็คือว่ากรรมวิธีที่เขาทำคือเขาให้คนที่มีทองเอาทองมาฝากกับธนาคารของเขาแล้วเขาออกเป็นใบแทนทองเป็น Certificate of Gold ใบแทนทองนะออกให้โดยธนาคารแล้วเขาก็จ่ายดอกเบี้ยสำหรับคนที่เอาทองมาฝากเห็นว่าประมาณ2%อันนี้คือรายจ่ายของเขาส่วนคนที่ได้ใบรับรองทองจากธนาคารก็จะเอาไอ้นี่ไปขอสินเชื่อธนาคารอะไรต่ออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าการปล่อยสินเชื่ออันนี้ก็เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทหนึ่งนะแต่ทางฝั่งของเขาเนี่ยเขาจะมีรายได้จากไหนเขามีรายจ่ายอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วรายได้เขาจะมาจากไหนให้เห็นบอกว่าทองที่เขารับฝากเนี่ยจะต้องโอนไปเก็บเป็นเหมือนกับเป็นทุนสำรองให้กับธนาคารกลางถ้าให้กับแบงก์ชาติของลาวเนี่ย12%ของยอดที่เขารับฝากไว้ อันนี้ผมก็ยังดูกลไกเขาก็ยังแปลกๆอยู่ถือว่าราคาทองที่ลาวโอ้โหผันผวนมากเลยนะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้เป็นไงผมไม่ทราบใช่ค่ะที่จริงราคาทองมันก็เท่ากันทั้งโลกอะราคาทองตีเป็นเงินตีเป็นดอลลาร์มันเท่ากันหมดอะแต่ว่าจะเป็นเงินสกุลนั้นเป็นเงินเท่าไหร่นี่ก็อีกเรื่องนึงค่ะนะ